วยเดือดเลยนะครับนินมังกรออสบายแท้นะครับเจอกับฟาลั่นปอเพชรไข่แก้วครับหัวด้วยพิกัด109ปอนด์นะครับผมวันนี้ที่เวทีราชดำเนินนะครับมุมแดงนะครับนินมังกรออสบายแท้นะครับผมวันนี้มาลดไป 0.8 นะครับผมก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายออสบายแท้นะครับอายุ17ปีครับเป็นชาวสุรินทร์นะครับผมไปปล่อยก็ประมาณ53กิโลกรัมส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับผมนิมังกรก็แจ้งเกิดด้วยการชนะเจ้าเพชรพิชิตโรงเรียนกีฬาพนมรอกวิทยายิมนะครับที่ราชดำเนินนะครับหลังจากแพ้มาหลายไฟส่วนเจ้าฟ้าลั่นนะครับมุมน้ำเงินนะครับผมก็วันนี้มาลด 0.8 เช่นเดียวกันนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ปอเพชรไข่แก้วนะครับผมอายุ24ปีแหมอายุดีโตกว่านะครับผมเป็นชาวอุบลราชธานีปล่อยก็พ่อกันครับประมาณ53กิโลกรัมฟอร์มล่าสุดของฟ้าลั่นนี่ก็มาพลาดนะครับแพ้น็อกเจ้าอานุวัฒน์ทัดกินปลาในยกที่4นะครับเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็โอ้โหหายไปประมาณ 2-3 เดือนนะครับคู่เปิดหัวคู่นี้ครับแม่อาวุธหนักๆแรงๆครับนินมังกรนี่ก็เป็นมวยหนุ่มที่ถือว่าอาวุธไม่เป็นรองใครครับในเรื่องความหนักแรงดูครับมีหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวามาครับออกมาสวยงามครับอายุเพิ่งจะ17ปีเท่านั้นนะครับยังศึกษาในช่วงมัธยมปลายส่วนเจ้าฟ้าลันนี่อายุใกล้ๆจะเบญจเพสแล้วครับ24ปีอู้ยดูครับแรกหมัดเลยนี่ครับเจาะยางไปหน้านิมกรนี่ครับเดินทำหน้าขึงเลยครับรุ่นน้องนี่ครับเจอคืนเอาต่อยหมัดซ้ายขวา มีศอกมาครับฟาลั่นคู่นี้นี่สถิติยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับมาเจอกันไฟแรกนี้อาจารย์ชยุทธ์ขำนเรศเป็นผู้ห้ามบนเวทีเอาดักเตะซ้ายครับขวากับขวานี่ครับหมุนขวาเจอกับหมุนขวาจับได้พยายามกันหมัดก่อนเลยครับทางด้านฟาลั่นเพลงกันเยอะครับคู่นี้เดินเข้าใส่ครับทางด้านดินมังกรหัวซ้ายเอาซ้ายคืนเอาต่อยหมัดครับแม่ฟ้าลั่นมาถอยครับวันนี้เอาคีบได้ตีแม่เจอเหลี่ยมครับเป็นการช่วงชิงจังหวะกันครับดีครับต่อยซ้ายแม่ยังทนได้ครับฟ้าลั่นหักเตะเลยครับโอ้ยมีศอกสวนมาโอ้ยมีศอกเบาครับแหมโอ้ดูครับทางด้านนิมังกรพยายามจะเข่าลอยตามโอ้เราครับเรียกเสียงฮือฮาเลยครับศอกขวาเมื่อสักครู่นี้อ้าวเจอเขาเข้าไปอีกทีโอ้ดูครับฟ้าลั่นแหมไปเปิดหน้าเปิดตาครับโอ้ยเจอหมัดอีกครับโอ้ยยังทนได้ครับแม่โอ้ยยังฟื้นเร็วครับฟ้าลั่นโอ้ยเกือบลั่นไปแล้วครับแฟนมวยโอ้เอาเจอหมัดอีกครับเอาลุ้งท้องพยายามตักเตะไว้ก่อนแล้วหัวขวาทิ้งท้ายโอ้แม่ต้องขอโทษขอโพยเลยครับแม่ขามันไปก่อนละครั้งแล้วครับยังไม่ทันโอ้โหเมื่อสักครู่ที่โดนศอกมีเอียงมีเซครับทางด้านฟาลั่นแหมสถานการณ์ก็ไหลไปเลยครับลองดูครับงานปอเพชรไข่แก้วครับจะแก้เกมแก้ทางยังไงดีครับเมื่อกี้เสียอาการไปครับฟาลั่นเอาลุยต่อยกที่4ครับเอาเข้าในเลยครับฟาลั่นบิดแล้วเสียบเข้าไปนี่ครับด้านนิมกรพยายามขึ้นบนไว้ก่อนครับไหลแขนสูงมีเกี่ยวเอาต่อยหมัดเลยครับนี่ครับด้านฟ้าลั่นปิดเปลี่ยนเกมครับมาเล่นวงในครับไม่ยอมให้ได้ต่อยหมัดง่ายๆโอ้โหดูครับนิมกรแกไม่ยอมให้เสียโอกาสครับชิงต่อยหมัดก่อนเลยครับกว่าจะเข้าในถึงนี่ครับต่อยยางเข้าไปครับฟ้าลั่นเข้าในได้ครับตีหัวเสียบขวาเข้าไปอีกทีครับแต่ยังมีมังกรพยายามปกป้องครับวงในทำแก้อยู่ครับตอนนี้
หมัดเริ่มจะโดนเก็บไว้แล้วครับฟาลันพยายามเล่นในแล้วครับโอ้เอาละครับเล่นในได้เสียวครับมีศอกมาเอาศอกคืนไม่ยอมเหมือนกันครับเอาต่อยหมัดเอาเจอจ่อยยางเอาต่อยหมัดเอียงเจอเตะขวาเข้าไปอีกทีครับเอาล้วงท้องเอาแลกหมัดโอ้ยโดนหมัดมีขาอ่อนกรรมการไม่นำครับโอ้โดนหมัดล้มพับไปครับอ้าวตอนนี้นิมมังกรเดือดเลยครับโมโหแล้วครับลุยต่อครับตอนนี้ฟาลันโอ้พยายามจับไว้ก่อนครับแหมโอ้โหตอนนี้เอาแล้วครับในใจคนละทีไปแล้วครับมีอาการโอ้โหต้องดูครับนิมมังกรโอ้โดน2ไม่ดีครับโอ้ดูครับแต่ยังเดินอยู่ครับแหมแต่วงในฟาลันโอ้นี่ครับท่านลองช่วยกันเชียร์โอ้ฟาลันออกมายกนี้ทำได้ดีเลยครับนิมมังกรครับพยายามเล่นวงนอกต่อยขวาต่อยขวาเอียงล้มลงไปแล้วครับกรรมการมองนับเลยครับนับเลยครับโอ้3 4โอ้ดูครับพี่เลี้ยงทางด้านฟาลันไม่พอใจครับโอ้ดูกันอีกครั้งนึงครับเจอต่อยย้ำขวาเข้าไปครับนี่ครับหมัดที่2เข้าหน้าผากครับแล้วก็เสียหลักล้มลงไปครับอาจารย์ชยุทธมองแล้วครับว่าแม่สายตายังมีอาการอยู่ครับแม่ดูครับพอแค่ดันออกไปนี่ก็เซไปติดเชือกครับโอ้โหดูครับพี่เลี้ยงน้ำเงินไม่พอใจครับแม่นี่มังกรไม่โดนนับครับแต่ตัวเองโดนนับโอ้แต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วครับฟาลันโดนนับไปแล้วครับอันนี้เสียคะแนนจริงๆครับต้องลุยครับเอาแล้วครับหัวซ้ายขวาโอ้ตอนนี้หมัดมารัวครับแลกกันเลยครับต้องดูครับหลังจากนี้จะมีนับอีกหรือเปล่าครับโอ้ตอนนี้เดือดเลยครับจากที่แลกหมัดกันชิงจังหวะกันโอ้ตอนนี้ฟ้าลานต้องเปลี่ยนเกมมาเดินแล้วครับต่อยท้องต่อยหน้าพยายามขวางแล้วเสียบครับนี่ครับบังด้วยเข่าบังด้วยเข่าครับบิดออกมาเจอเข่าครับโอ้ตอนนี้นิมมังกรต้องว่าเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วครับเพราะว่าฟ้าลานนี่เสียคะแนนไปแล้วครับ2แต้มนี่ครับต่อยซ้ายขวานี่ครับอัปเปอร์คัทขึ้นไปโอ้ยังโดนไม่เต็มครับยังประคองตัวได้นิมมังกรแล้วก็หมดยกที่4ครับโอ้โหเสียในเวทีอื้ออึงเลยครับตอนนี้แหมไม่มีทางเลือกครับทางด้านฟ้าลันครับต้องมีสถานเดียวเท่านั้นคือไม่นับก็ต้องน็อกครับต้องเอาคืนครับยกสุดท้ายครับฟ้าลันต้องลุยแล้วครับซ้ายขวาซ้ายขวามาแล้วครับฟรีสไตล์โอ้โหดูครับแล้วเหวี่ยงเทลงไปโชว์ความแข็งแรงเลยครับพยายามจะผลักนิมมังกรครับให้ออกไปวงนอกครับนี่ครับพยายามจะเล่นที่ท้องครับแต่เจอล็อกไว้ครับนิมมังกรโอ้ดูน้องครับน้องเขาป้องกันตัวแล้วครับโอ้มีศอกมาแหมโอ้ดูครับหวาดเสียวแล้วครับตอนนี้พยายามขวางดันหน้าผากออกไปโอ้ตอนนี้มีเชือกหลุดอ่ะยังชกได้อยู่ครับเกมแล้วครับยกสุดท้ายฟาลันก็เริ่มไล่ไม่จนแล้วครับพยายามดักทีบครับนิมมังกรโอ้โหเราเสียวไปช่วงนึงครับด้านนิมมังกรแต่ตอนนี้ฟาลันต้องวิ่งอย่างเดียวครับแต่ต่อยไม่โดนก็เสร็จเลยครับนี่กับรุ่นน้องครับเกมแล้วก็เขาลบรุ่นพี่ครับถือว่าเป็นภาพที่ดีของวงการมวยครับแนน3ท่านนะครับอาจารย์สุวิทย์การีชิตอาจารย์ชุกุลอินทยศและก็อาจารย์ชลธีอุสมานีนะครับก็รวบรวมให้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมนิมมังกรอ๋อสบายแท้นะครับผมก็วันนี้ได้นับครับแหมก็ถือว่า